ื้อขนมมาฝากครับคุณโอ๊กอ่ะซื้อขนมฝากพอใจทุกวันเลยอ่ะพอใจอ้วนแย่เลยค่ะถึงคุณพอใจอ้วนนะครับคุณพอใจก็ยังน่ารักอยู่ครับ คุณพอใจจำได้ไหมครับที่ผมเคยจะชวนคุณพอใจไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ผมเขาไปทานข้าวนอกบ้านนะครับค่ะอยากจะชวนคุณพอใจไปด้วยกันนะครับวันนี้เลยเหรอคะผมต้องขอโทษนะครับที่ผมชวนกระทันหันน่ะไม่เป็นไรค่ะพอใจว่าขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณน้องรอพอใจแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวรีบลงมาได้ครับยังไงผมก็รอครับนะคะครับครับช่วยไปถ่วงเวลาคุณพอใจไว้หน่อยทำไงก็ได้ให้ลงมาช้าที่สุดน้องขั้นเทพจะทำอะไรคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแล้วตรงนี้ได้ไหมคะต้องเผื่อพี่มันกระตือรือร้นอยากรู้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 เร็วๆถ่วงเวลาไปก่อนก็ได้ค่ะตามสบายนะครับครับไม่ดีวะสงสัยคงจะต้องเพิ่งสักลินดาวร้ายแล้วแหละพี่ยงสวัสดีครับมาทำอะไรธนาคารครับเนี่ยมาฝากคันพอดีช่วงนี้ดอกเบี้ยดีต้องการคำตอบรับจ้างเอาเช็คมาเข้าธนาคารให้ไอ้ต่อครับกำลังรวบรวมเงินน่ะจะซื้อทัวร์เกาหลีไปคืนเมียมีอะไรจ้างได้นะอันที่จริงแล้วผมมีครับและกำลังต้องการความช่วยจากสักลินดาวร้ายด้วยบะเลยเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนไอ้คันเทพค่าจ้างอ่ะไอ้ยมเนี่ยถูกไม่แพงหรอกแต่ถ้าเป็นสักกลิ่นดาวร้ายแล้วก็แพงโคตรสู้ได้แพงก็พร้อมจ่ายครับว่าว่ามาไอ้คันเทพอีพอใจอยู่ไหนอีพอใจอยู่ไหนอีพอใจอยู่ไหนฮะพี่ครับพี่ครับมีพอใจมึงไม่ได้พอใจมามีอะไรครับเนี่ยมึงผัวมันเหรอเปล่าครับเพื่อนเฉยครับเพื่อนมึงด้วยใช่ไหมดีถ้ามึงเป็นเพื่อนมันมึงไปเรียกอีพอใจมาพบกูด่วนเร็วไม่งั้นจะแจ้งตำรวจนะเว้ยพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนมึงอย่าให้กูเซิร์ชกูเกิลเจอมึงได้เจอกูแน่อีพอใจใจเย็นก่อนนะครับคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป